รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีแบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการที่นานากับเท็ดดี้ทำเมนูอาหารแสนอร่อยคนละ1เมนูจากวัตถุดิบที่ทีมงานเตรียมให้ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เต็มอิ่มกับทั้ง2เมนู2ความอร่อยเลยแล้วก็วันนี้นะครับวัตถุดิบอยู่ตรงหน้าของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรครับมาไอ้ยาและนี่ก็คือโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นหน่อไม้นะฮะหน่อไม้ฝรั่งกับหน่อไม้แบบไทยๆเรามาดูดีกว่าว่าเจ้าหน่อไม้สองอย่างนี้ทำเมนูแสนอร่อยอะไรได้บ้างยืนอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นของหน่อไม้ไทยชัดมากนะครับเมนูแบบนี้เนี่ยต้องให้แม่บ้านแม่เรือนอย่างเจเจ้เป็นคนทำนะฮะว่าหน่อไม้ดองแบบไทยๆแบบนี้เจเจ้จะเอาไปทำอะไรนานาคิดว่าเท็ดดี้คงต้องเอาหน่อไม้ฝรั่งแน่เลยเพราะว่ากินง่ายผัดง่ายแล้วเขาก็คงเอาไปผัดกับเนื้อสัตว์สุดโปรดของเขาแต่วันนี้นานาขอเอาหน่อไม้แบบไทยๆมาผัดเผ็ดแบบไทยๆดีกว่าเผ็ดของนานาวันนี้เป็นเผ็ดจากพริกเหลืองค่ะหน่อไม้ฝรั่งผัดพริกเหลืองกับลูกชิ้นปลาแต่ลูกชิ้นปลาของนานาเนี่ยเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดนะส่วนของผมนี่โกอินเตอร์ผมขอใช้เมนูหน่อไม้ฝรั่งนะครับมาทำเมนูอาหารไทยๆให้ทุกคนคิดถึงกันนั่นก็คือหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูกรอบครับหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูกรอบนะฮะคุณผู้ชมแม่แค่ชื่อก็น่ากินแล้วอะไรที่มีหมูกรอบเนี่ยอร่อยเสมอนะครับแต่วันนี้โจทย์ของเราก็คือหน่อไม้ฝรั่งนะฮะดังนั้นอันนี้จะชูโรงมากๆเลยขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมตั้งกระทะเลยครับให้กระทะร้อนๆ นะครับจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับเอาละส่วนโจทย์ของผมในวันนี้เนี่ยหน่อไม้ฝรั่งนะครับผมก็เอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยจินตนาการว่าทำเหมือนแขนงหมูกรอบคณะหมูกรอบที่คุณชื่นชอบนะครับแต่วันนี้จะเพิ่มความอร่อยความนวลด้วยเราจะใส่น้ำพริกเผาเข้าไปมันก็จะเผ็ดๆหวานๆอูมามิขึ้นมาเลยนะครับอ่ะมีกระทะเริ่มร้อนนะครับจะใส่น้ำมันพืชลงไปเอาละครับมาน้ำมันเยอะนิดนึงน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปเลยครับตามด้วยพริกแดงนะครับนี่สับละเอียดทุกอย่างแบบนี้เลยผัดให้เข้าๆกันนิดนึงหอมๆแบบนี้นะครับก่อนที่กระเทียมจะไหม้รีบใส่นี่เลยนะฮะโจทย์ของเราครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับใส่ลงไปผัดให้เข้าสุกเลยแค่นี้จริงๆก็อร่อยแล้วนะฮะไม่ไหวละกลิ่นเอาละครับหน่อไม้ฝรั่งของเรานะครับหลังจากผัดลงไปสักพักนะครับคุณผู้ชมปรุงรสกันได้เลยวันนี้นะครับผมเพิ่มความนวลอย่างที่บอกนะฮะน้ำพริกเผานะครับนี่หวานๆกลมกล่อมนะครับตามด้วยอันนี้ซอสเห็ดหอมนะครับเห็นไหมปรุงรสง่ายๆเลยใส่แค่ไม่กี่อย่างเองนะครับและอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปโอเคจากนั้นผัดให้เข้ากันอีกนิดนึงครับเราผัดจนเข้ากันดีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมหอมมากๆเลยตอนนี้สุดท้ายนะครับหมูกรอบเพื่อคงความกรอบไว้นะครับนี่ใส่สุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดนึงด้วยพริกไทยป่นนะครับจะได้หอมๆโอเคผัดให้เข้ากันนิดนึงครับน่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูกรอบของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาจัดใส่กระทะร้อนเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยครับแล้วก็เพื่อความน่าอัศจรรย์นะฮะในการรับประทานเมนูของผมเนี่ยผมก็จะเสิร์ฟบนกระทะร้อนนะครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะยกลงเนี่ยเราแอบอุ่นกระทะเหล็กไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมปิดไฟนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ร้อนๆแบบนี้ยกลงเลย
แล้วก็อันนี้ครับหมูกรอบผัดของเรานะครับฟังเสียงสิมันต้องแบบนี้นี่จะมาผัดหน่อไม้ดองธรรมดาผมว่ามันไม่ใช่หรอกนะครับหมูกรอบชิ้นโตๆกับหน่อไม้ฝรั่งนี่สิชนะเลิศเอาละครับและสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมก่อนเสิร์ฟนะครับเพิ่มความหอมความอร่อยด้วยกากหมูเจียวแบบนี้นะฮะใส่ลงไปเยอะๆได้เลยดูไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วมีหมูกรอบนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูหน่อไม้ฝรั่งของเท็ดดี้นะครับหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูกรอบครับวันนี้นะคะทำหน่อไม้ผัดพริกเหลืองกับลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะวันนี้ผัดหน่อไม้ของเราใช้พริกเหลืองเยอะๆเลยค่ะคุณลูกชิ้นปลาระเบิดของเราทำง่ายๆเราเชื่อว่าหลายคนมีแอร์ฟรายเออร์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพียงแค่เอาตัวลูกชิ้นปลาระเบิดของเราเนี่ยนะคะคลุกกับน้ำมันใส่เข้าไปในแอร์ฟรายเออร์ค่ะเปิดไฟตั้งทิ้งไว้เลยแล้วคุณก็มาผัดหน่อไม้ลูกชิ้นปลากรอบๆมันจะพอดีกันเลยค่ะวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยกระเจี๊ยบกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำกระเจี๊ยบลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกินำขึ้นชุบแป้งผสมน้ำที่เตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานกับซอสพริกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับกระเจี๊ยบกรอบทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะStrawberry.
แลตและสตรอเบอรี่จากผลสตรอเบอรี่สด 100% สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่พูเรรสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่คลุมด้วยเค้กสปันสีขาวโดดเด่นด้วยลายหมากรุกสุดคลาสสิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันหน่อไม้ผัดพริกเหลืองลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะโจทย์วันนี้เป็นหน่อไม้นานาเนี่ยก็เลือกหน่อไม้ไทยเพราะว่ามีคนบางคนเขาเลือกหน่อไม้ฝรั่งไปหลายๆคนนิยมเอาเจ้าหน่อไม้แบบนี้มาผัดพริกเหลืองใส่ลูกชิ้นปลาใช่ไหมแต่วันนี้นานาเอาลูกชิ้นปลาเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดก็คือเป็นลูกชิ้นปลาทอดกรอบแหละคุณโอ้โหเรียกได้ว่ากัดลูกชิ้นปลากรอบเนี่ยนะกับหน่อไม้ผัดเผ็ดๆเนี่ยโอ้โหข้าวหมดหม้อมาดูวิธีการทำลูกชิ้นปลาระเบิดแบบง่ายๆกันค่ะปัจจุบันการทำลูกชิ้นปลาระเบิดเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องตั้งกระทะใส่น้ำมันโยโย่อีกแล้วคุณใช้น้ำมันเหมือนเดิมแต่ใช้น้อยลงได้ที่สำคัญเนี่ยนะใช้แอร์ฟรายเออร์ให้เป็นประโยชน์ค่ะลูกชิ้นปลาก็ระเบิดเหมือนกันด้วยวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทั้งผัดทั้งทอดนานาก็เลยใช้น้ำมันขวดนี้ค่ะง่ายและสะดวกมากๆคุณใช้เป็นน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตนะคะทอดของนานาวันนี้จะเอาลูกชิ้นปลาระเบิดที่ซื้อมาเคล้ากับน้ำมันผสมตรามรกตไร้นิดหนึ่งเคล้าน้ำมันให้เข้ากันแบบนี้แล้วจับเจ้าลูกชิ้นปลาของเราใส่ลงไปในแอร์ฟรายเออร์เลยค่ะเลี้ยงให้กระจายตัวหน่อยเดี๋ยวเขาพองตัวขึ้นมาแล้วระหว่างรอเจ้าลูกชิ้นปลาของเราพองเนี่ยนะคะเราก็มาเตรียมข้าวแล้วเราก็มาผัดหน่อไม้เผ็ดๆกันก่อนลงมือผัดหน่อไม้ขออนุญาตขายของก่อนค่ะคุณขาวันนี้เนี่ยนามีข้าวเจ้าสุดผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะข้าวตัวนี้เนี่ยเม็ดสวยนุ่มละมุนหุงง่ายมากๆคุณพ่อรวบรวมข้าว5สายพันธุ์ที่เลือกมาแล้วว่าอร่อยทั่วประเทศไทยมาผสมในนี้ค่ะสัดส่วนแบบสูตรลับประจำตระกูลเลยแต่เรียกได้ว่าหุงง่ายมากๆเพราะว่าคุณแค่เตรียมข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนกดหุงในหม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะคุณก็จะได้ข้าวนุ่มสวยแบบนี้เลยนี่นะเป็นห่อแบบนี้บรรจุถุงสุญญากาศอย่างดีจ้ะวันนี้เราจะทำหน่อไม้ผัดของเราอย่างที่บอกน้ำมันก็สำคัญตั้งกระทะให้ร้อนใช้น้ำมันขวดเดิมกับที่คลุกลูกชิ้นปลาระเบิดของเราคือน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตเมนูนี้จะเผ็ดแล้วก็รสจัดนิดนึงเพราะว่าหน่อไม้มีกลิ่นแรงแล้วก็ลูกชิ้นปลาก็จะมีกลิ่นของอาหารทะเลเพราะฉะนั้นเผ็ดเนี่ยจะเป็นตัวตัดรสที่ทำให้กลิ่นของพวกนี้เนี่ยน้อยลงนะคะกระเทียมพริกเหลืองเผ็ดจัดเลยผัดให้หอมค่ะสังเกตว่ากลิ่นของพริกฉุนๆแล้วคุณใส่หน่อไม้ลงไปหั่นเป็นเส้นแบบนี้เราใส่โจทย์ของเราลงไปคือหน่อไม้นะคะวันนี้นานาเลือกหน่อไม้ไทยมาเผ็ดจัดๆต้องมีหวานนิดนึงค่ะแล้วความหวานวันนี้ได้จากน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงหลังจากใส่น้ำเชื่อมแล้วตามด้วยซอสปรุงรสค่ะซอสหอยนางรมน้ำเปล่านิดนึงค่ะจากนั้นใส่โหระพาเยอะๆลงไปเลยผัดจนกระทั่งโหระพาของเราฟุบแล้วก็ยกขึ้นเสิร์ฟได้เลยเราเอาหน่อไม้ผัดของเราใส่จานจัดเสิร์ฟนะคะโอ้โหเนี่ยกรอบแบบสุดๆหยิบลูกชิ้นปลาระเบิดของเราวางข้างเลยค่ะ
จากนั้นเนี่ยนะคะเพิ่มสีสันให้ดูสดใสนิดนึงค่ะโหระพาช่อหนึ่งพริกเหลืองค่ะน้องๆแกะให้หน่อไม้ผัดพริกเหลืองกับลูกชิ้นปลาระเบิดเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของคุณพ่อเรียกได้ว่าเป็นมื้อที่อิ่มอร่อยที่สำคัญทำเองภูมิใจแหละสำหรับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับเท็ดดี้เลือกเอามาผัดกับหมูกรอบอร่อยๆนะฮะใส่น้ำพริกเผานะครับมีซอสเห็ดหอมมีซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟลงบนกระทะร้อนแบบนี้ครับวันนี้นะคะทำหน่อไม้ผัดพริกเหลืองกับลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะเพียงแค่เอาลูกชิ้นปลาระเบิดคลุกกับน้ำมันใส่เข้าไปในแอร์ฟรายเออร์ค่ะลูกชิ้นปลากับกรอบมันจะพอดีกันเลยค่ะครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้เลือกเอามาผัดกับหมูกรอบอร่อยๆนะฮะปรุงรสไม่เยอะนะครับเราใส่น้ำพริกเผานะครับมีซอสเห็ดหอมมีซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับด้วยพริกไทยป่นนะครับจากนั้นผัดทุกอย่างเข้ากันแล้วก็เสิร์ฟลงบนกระทะร้อนแบบนี้ครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีกระทะร้อนก็เสิร์ฟใส่จานธรรมดาได้ครับโรยหน้าด้วยกากหมูเจียวแบบนี้อร่อยแน่นอนครับกับเมนูหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูกรอบครับวันนี้นะคะทำหน่อไม้ผัดพริกเหลืองกับลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะลูกชิ้นปลาระเบิดของเราทำง่ายง่ายเราเชื่อว่าหลายคนมีแอร์ฟรายเออร์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพียงแค่เอาตัวลูกชิ้นปลาระเบิดของเราเนี่ยนะคะคลุกกับน้ำมันอย่าลืมนะเลือกใช้มรกตแบบนานาใช้จากนั้นเนี่ยนะคะใส่เข้าไปในแอร์ฟรายเออร์ค่ะเปิดไฟตั้งทิ้งไว้เลยแล้วคุณก็มาผัดหน่อไม้วันนี้ผัดหน่อไม้ของเราใช้พริกเหลืองเยอะๆเลยค่ะคุณด้วยความที่เราอยากได้รสจัดแล้วก็เผ็ดจัดพริกเหลืองเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยก่อนยกลงใส่โหระพาผัดจนกระทั่งโหระพาฟุบเนาะโหระพาเราจะได้ไม่มีสีดำคล้ำจากนั้นจัดเสิร์ฟคู่กับลูกชิ้นปลากับกรอบมันจะพอดีกันเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะรับประทานคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบนานารับรองเลยล่ะจะเป็นอีกหนึ่งมื้ออาหารที่คนในบ้านขอเบิ้ลข้าวเลยและสำหรับรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ดูอยู่อยากจะไปดูสูตรย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้เลยที่ YouTube นะฮะ
ช anel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีให้เลือกกว่าหมื่นกว่าสูตรเลยเข้าไปดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับจากโจทย์แอปเปิลของเราในวันนี้นะครับเท็ดดี้เอามาทำเมนูอร่อยๆ อย่างแอปเปิลครัมเบิลนะครับเอาแอปเปิลมาผัดเป็นไส้นะครับแล้วก็ท็อปด้วยครัมเบิลแล้วก็เข้าอบนะครับข้างในก็จะนุ่มฉ่ำเลยนะครับมีความหอมความหวานของแอปเปิลนะครับด้านบนนะฮะก็จะเป็นครัมเบิลนะครับมีความกรุบกรอบนะครับทานคู่กับตัววานิลาซอสหอมๆลงตัวมากๆนะฮะคุณผู้ชมกับแอปเปิลครัมเบิลครับคุกกี้ซอลเทดคาราเมลแอปเปิลของนานารับรองความอร่อยเลยว่าคุณกัดเข้าไปเนื้อมันจะไม่ได้กรอบแบบกรอบกรวบนะแต่เวลากัดเข้าไปเนื้อมันจะเหนียวเหนียวจากคาราเมลมีรสชาติของแอปเปิลให้ได้เคี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของอบเชยหุ่นมันหนุบหนับหนุบหนับในปากอ่ะที่สำคัญเวลาเคี้ยวไปเคี้ยวมาเจอเกลือเป็นเม็ดๆด้วยเนี่ยมันเพลินเพลิน